ลมิดนะครับเป็นวงคอนเทมพอรารีนะครับโดยการที่นำดนตรีไทยและดนตรีสากลนะครับมาเล่นร่วมกันมาแจมกันนะครับเรานำเสนอในรูปแบบเพลงแบบเพลงไทยเพลงแจ๊สทุกรสชาติครับยันเพลงหมอลำนะครับก็คือเป็นประมาณแบบฟิวชั่นมีทั้งโคเวอร์แล้วก็มีทั้งที่แบบว่าผ่าอลินใหม่จากโครงเดิมให้ทุกคนเข้าถึงง่ายแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ฟังอะไรใหม่ๆแล้วก็เป็นการอนุรักษ์ดนตรีไทยไปด้วยค่ะที่มาของวงพีระมิดนะฮะตอนแรกพวกเราก็เริ่มจากการชวนเพื่อนๆดนตรีไทยแล้วก็เพื่อนๆดนตรีแจ๊สแล้วก็เพื่อนๆเอกวัยครับผมมารวมตัวกันเพื่อจะสร้างวงขึ้นมาให้เป็นวงนึงเพื่อจะเอาเข้าแข่งกันรายการประกวดของทางมหาวิทยาลัยครับผมตอนแรกผมก็คิดว่าแค่จะชวนมาเล่นแข่งแล้วก็จบแต่พอเหมือนเราได้อยู่กันไปนานๆก็รู้สึกผูกพันกับวงนี้ฮะก็เลยอยากจะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆผมก็เป็นกรรมการตัดสินในรายการนั้นพอดีก็เลยมีไอเดียว่าเฮ้ยวงนี้มันเข้าตากรรมการแล้วซึ่งต้องเอาไปต่อยอดคือจะได้มีพื้นที่ในการเล่นนะครับในเมื่อมีไอเดียมาแล้วแต่ไม่มีพื้นที่เล่นเนี่ยหน้าที่ของผมแหละที่จะต้องหาพื้นที่ให้เด็กเล่นชวนมาซ้อมมาจัดเซตเพลงใหม่เพื่อเอาออกไปแสดงข้างนอกไปรับงานได้มีพื้นที่การแสดงนะครับเราเอาบทเพลงที่คุ้นหูกันในสังคมเนี่ยครับเอามาประยุกต์นะครับแล้วก็ใช้ความคิดสร้างสรรค์ของนักดนตรีเหมือนเอาสิ่งที่แต่ละคนนะครับมีความสามารถเนี่ยเอามาจูนกันซึ่งตอนแรกก็คิดว่ามันท้าทายมันยากคุยกันรู้เรื่องหรือเปล่าในประเด็นสุดท้ายก็เอาเสียงดนตรีคุยกันด้วยภาษาดนตรีโดยผมเนี่ยผมจะมีต้นฉบับให้ฟังแล้วก็ให้ทุกคนแชร์ไอเดียว่าเฮ้ยทุกคนแบบเสนอตรงไหนในเครื่องดนตรีตัวเองในความสามารถของตัวเองเนี่ยครับแล้วก็มาดัดแปลงเพลงบางเพลงเราไม่รู้จักพอมาเจออาจารย์อาจารย์ก็พาทำความรู้จักกับเพลงแล้วก็เปิดให้ฟังให้แกะตามครับผมทุกคนก็มีฝีมือพอสมควรนะเวลาเอามาทำงานร่วมกันก็อาจจะมีการคุยกันเล็กน้อยว่าแบบตรงนี้ต้องปรับนิดนึงนะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากครับผมความยากครับคือความบาลานซ์ของเครื่องดนตรีที่จะมาแมทกันในการเล่นด้วยกันเนี่ยมันไม่ใช่ว่าคนใดคนหนึ่งเด่นอยู่คนเดียวนะครับมันต้องมีคือคำว่าฟรอนต์แมนเนี่ยทุกคนต้องเป็นฟรอนต์แมนเหมือนกันหมดก็ประมาณนี้นำเสนอ2บทเพลงนะครับก็คือเพลงคาเมเลียนเป็นเพลงแจ๊สแล้วก็เป็นเพลงไทยอีก1เพลงชื่อเพลงเท่านี้ที่อยากฟังเป็นเพลงโคเวอร์นะครับเพลงแจ๊สเนี่ยคือเป็นเพลงชื่อดังเลยครับเพลงนี้เป็นเพลงแบบตำนานก็เลยนำเพลงเนี้ยที่คุ้นหูคนอยู่แล้วเนี่ยลองมาให้ระนาดเล่นให้ระนาดโซโล่ดูทีว่ามันจะแบบมันแค่ไหนเทคนิคก็เอาเทคนิคในเพลงไทยนี่แหละค่ะมาปรับใช้ก็จะได้ความแปลกใหม่แล้วก็ท้าทายกว่าเดิมค่ะเพราะว่าจังหวะมันจะไม่ใช่จังหวะของไทยอ่ะเหมือนต้องเอาระนาดเนี่ยค่ะไปจูนให้ตรงกับคีย์สากลด้วยค่ะเครื่องดนตรีไทยเนี่ยมันจะคีย์ไม่เข้ากับเครื่องสากลอะไรทั้งสิ้นนะครับเราก็ต้องจูนให้เข้ากับเปียโนอย่างเพลงเท่านี้ที่อยากฟังอะค่ะในเพลงนี้มันจะมีท่อนแร็ปเล็กๆบิ๊กเองก็ชอบแร็ปด้วยค่ะหนูก็เลยมองว่าจริงๆถ้าเอามารวมกันมันก็จะดูแปลกใหม่ไปอีกค่ะเหมือนจะได้เห็นหลายๆด้านของดนตรีอะค่ะอย่างเพลงนี้ฮะมันจะมีความน่าสนใจตรงที่มันเป็นเพลง R&B ครับผมก็จะมีความแบบเลย์แบ็กมีความหนวกๆนิดนึงฮะทีนี้พอเรามาแบบผสมกับดนตรีไทยกับดนตรีแจ๊สไปทำให้มีความหลากหลายในดนตรีมากขึ้นเลยครับตอนแรกเราก็มานั่งคุยกันก่อนว่าเราจะจัดการเรื่องการโซโล่การวางตำแหน่งของดนตรียังไงครับผมแล้วก็ทีนี้ก็ให้นักร้องกับศิลปินในวงมาช่วยเหลือกันครับจะมีการเปลี่ยนท่อนแร็ปฮะเป็นท่อนโซโล่แทนครับผมแล้วก็จะมีการเพิ่มการโซโล่ของระนาดไปด้วยฮะก็ฝากผลงานใน2เพลงนะครับลองมาฟังว่าความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนเนี่ยเด็กๆคุยกันในภาษาดนตรีนะครับมันจะแบบสนุกสนานแค่ไหนต้องลองมาติดตามดูครับอยากให้ทุกคนเปิดใจในการฟังดนตรีแนวนี้มากขึ้นค่ะแบบว่า enjoy ไปกับสิ่งที่เราเล่นนะคะแบบว่าอยากให้เขาเห็นถึงความตั้งใจของพวกเราที่อยากจะนำเสนอเพลงออกมาให้ผู้ฟังจริงๆอะค่ะขอฝากวงพีระมิดไว้ด้วยนะคะก็เราก็จะมีบทเพลงผลงานใหม่ๆออกมาเรื่อยๆเลยค่ะเป็นเพลงที่เราเรียนเล่นกันช่วยกันดูแนวเพลงไปด้วยกันค่ะก็ฝากด้วยนะคะRoughter 16